เรื่องก็มีอยู่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้ในพาร์ทไหนสักพาร์ทหนึ่งเราได้ไปคุยกับแคทเธอรีนซึ่งตอนเริ่มต้นเวอร์ชั่น 3.1 มาถ้าหากว่าเราไปคุยกับแคทเธอรีนของซูเมรุเขาจะเปรยขึ้นมาบอกว่าโอ้นั่นทางมาพอดีเลยพอดีมีคำขอถูกส่งมาจากหมู่บ้านอารุซึ่งมาจากพ่อค้าอะไรประมาณนี้ก็คือพอเราคุยกับแคทเธอรีนเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นเควสแดนฝันทองคำขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นอินโทรฉากเปิดขึ้นมาคล้ายๆกับเควสอลานาระด้วยในฐานะที่มันเป็นเควสโลกใหญ่มันก็เลยมีอินโทรของตัวเองซึ่งตรงนั้นอ่ะมันอยู่ในคลิปไหนสักคลิปนึงซึ่งผมอัดไว้แต่ผมจำไม่ได้แล้วผมน่าจะไม่แฟลชแบ็คแล้วกันขี้เกียจไปหาเอาว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านอารุแล้วในหมู่บ้านอารุมีพ่อค้าจากมอนสเตอร์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์ทุนภัยและเขาก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองว่าแต่ถามก่อนปั๊มมึงคิดว่ากูภาคคนทะเลทรายนี่ต้องเนอร์ไหมต้องไม่ต้องเนอร์หยิบไม่ต้องเนอร์หรอกเออหยิบไม่ต้องเนอร์แต่คนซูเมรุต้องเนอร์ไงเออโอเคแต่ว่าไอ้หมอนี่เขาบอกเป็นคนมอนสเตอร์ด้วยอ่ะว่าไปมึงต้องพูดแบบอีไม่ได้ในแอนแมนอะคือเรื่องมันเศร้าเล่าแล้วจะร้องไห้อย่างเงี้ยเหรอใช่ไม่ใช่ไอ้เซรั่มพูดจริงอ่ะเฮ้ยเซรั่มพูดจริงจริงเซรั่มพูดจริงมีจริงๆด้วยนะคือกูต้องพูดสำเนียงแบบนั้นกับไอ้คนพูดนี่คือคนซูเมรุเว้ยแต่ทะเลทรายไม่ต้องหรอกอ๋อโอเคเข้าใจละอ่าโอเคคุณคือบอนิฟาสใช่ไหมอ่ะพวกเรามาจากกิลด์นักผจญภัยโอ้สวัสดีดูจากการแต่งตัวของพวกเธอแล้วคงจะไม่ใช่คนท้องถิ่นสินะฉันนึกว่ากิลด์นักผจญภัยจะส่งนักผจญภัยท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับสถานการณ์แบบนี้มาซะอีกกูมั่นใจว่ามาตรฐานกูอยู่สูงกว่าระดับนักผจญภัยท้องถิ่นนะเพื่อนหรือมึงจะไม่เอากูจะเดินหนีไปแบบนี้แหละเฮ้อแต่ชั่วไปแล้วฉันเองก็เป็นคนต่างแดนเหมือนกันการที่คนต่างแดนคิดจะมาทำมาหากินที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันและหุ้นส่วนเป็นชาวมอนสเตอร์เดิมทีพวกเราค้าขายอยู่ในเมืองแต่เพราะรับคำขอจากนักวิชาการของสถาบันก็เลยเดินทางมาที่นี่เดินทางจากมอนสเตอร์ที่อยู่ตั้งไกลเพื่อมาค้าขายที่ทะเลทรายน่ะเหรอเอาไอ้เด็กวิ่งตัดหน้าใช่แล้วเหรอในเมื่อทั้งสองคนสามารถมายังทะเลทรายที่ห่างไกลแบบนี้ได้ทั้งนั้นก็คงมีประสบการณ์และรอบรู้ไม่น้อยเลยสินะโอแสดงว่าหมอนี่แม่งไม่เคยได้ยินชื่อกูมาก่อนแน่เลยชื่อเสียงเรียกนามกูออกจะดังกระชอนขนาดนี้ขึ้นชื่อเรื่องทำชั่วขโมยของขโมยเงินหมาเรื่องทำชั่วขอให้บอกฟาทุยเนี่ยเทียบไม่ติดชื่อเสียงมึงนี่ไม่ได้ยินจากกูจริงเหรอวะแน่นอนสิแล้วเรายังรู้เรื่องของมอนสเตอร์บ้านเกิดของคุณเป็นอย่างดีด้วยนะโอ้งั้นถ้าพูดถึงจุดเด่นของชาวมอนสเตอร์อย่างเราทั้งสองคนก็คงรู้เหมือนกันสินะดวดเหล้าเยอะถูกต้องแต่ว่าทุกคนก็ใช่ว่าจะชอบดื่มขนาดนั้นนะได้ยินมาว่าความจริงแล้วนายท่านคนนั้นที่ดอนแวนรี่ก็ไม่ได้ชอบดื่มเท่าไหร่อ๋อมึงหมายถึงดีลุกจะว่ายังไงดีล่ะทุกคนมีอิสระที่จะดื่มหรือไม่ดื่มก็ได้เคยได้ยินป่ะคนผลิตยาเขาไม่เสพหรอก ใช่แล้วล่ะสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือชาวมอนสเตอร์อย่างเราให้ความสำคัญกับอิสระมากที่สุดประโยคนั้นมันพูดว่ายังไงนะไอทีตีมันพูดนะจงโผบินไปกับสายลมเงี้ยไม่ใช่ขอสายลมจงนำพาคุณไปต่างหากล่ะอ๋อใช่อันนั้นแหละลมเหนือพัดมาแล้วเรามาเล็ดแดนดีไลออนบ้างก็ถูกพัดข้ามน้ำข้ามทะเลมายังอินาซึมะบ้างก็ถูกพัดปลิวไปยังหลีเย่ส่วนฉันคงได้รับการดูแลจากเทพแห่งลมเป็นพิเศษพอไปถึงหลีเย่ก็ถูกพัดมายังซูเมรุแบบงงๆไม่รู้กูซัดสองต่อได้ยังไงเด้งไม่รู้บินบอลแม้ว่าอากาศและวิถีชีวิตของที่นี่จะแตกต่างจากที่มอนสเตอร์อย่างสิ้นเชิงแต่ในเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้แบบนี้เองเหรอแต่คุณพอจะเล่ารายละเอียดคำขอที่คุณประกาศไว้ที่กิลด์นักผจญภัยให้เราฟังหน่อยได้ไหมโอ้คืออย่างนี้นะฉันรับคำขอจากนักวิชาการของสถาบันมานะนักวิชาการที่ชื่อว่าเตอร์ศาสตร์เขาพาทหารรับจ้าง2คนไปตามหาโบราณสถานอะไรสักอย่างนี่แหละคงเป็นงานวิจัยด้านโบราณคดีละมั้งฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนั้นของสถาบันสักเท่าไหร่ฉันกับหุ้นส่วนเตรียมของบางส่วนไว้ให้พวกเขาแล้วก็ให้พวกเขาเช่าซัมสเตอร์บีดไป 2-3 ตัวนัสเตเกลหุ้นส่วนของฉันเป็นห่วงว่าพวกเขาจะควบคุมซัมสเตอร์บีดไม่อยู่ก็เลยเดินทางไปกับพวกเขาด้วยเดิมที่พวกเราตกลงกันไว้ว่าจะใช้ดัสเบิร์ดส่งข่าวหากันเป็นระยะๆเพื่อฉันได้ทราบความเป็นไปของพวกเขาด้วย
เพื่อหากจำเป็นอาจจะต้องส่งเสบียงไปให้พวกเขาเพิ่มซึ่งแรกเนี่ยก็ยังได้รับจดหมายจากดัสเบิร์ดอยู่นะแต่ว่า 2-3 วันมาเนี้ยกลับไม่ได้ข่าวคราวอะไรเลยหวังว่าคงจะไม่ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับพวกเขาหรอกนะแบบถ้ามึงเคยดูหนังทูมไรเดอร์หรืออันฉาดอะไรเงี้ยแล้วก็อีเดียนาโจนด้วยเดอะมัมมี่ด้วยอีกเรื่องนึงมันต้องยกชื่อหนังมาเป็นตัวอย่างละกูไม่เคยดูเอาว่านั่นน่ะสิฉันก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยรีบไปยื่นคำขอที่กิลด์นักผจญภัยจนทั้งนั้นสมมุติเธอมานี่แหละแต่ทะเลทรายเนี่ยอันตรายมากอีกอย่างพวกเธอยังดูเด็กอยู่เลยจะรับมือไหวเด็กพ่อไงสัตว์แก่กับแม่มึงอีกนี่คนดูถูกพวกเรากันเหรอเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่ที่มอนสเตอร์ดูทางจะตกข่าวไปสินะฉันจะบอกให้นะซิเดนไม่ใช่นักผจญภัยธรรมดาแต่เขาเป็นถึงอัศวินผู้มีเกียรติของกองอัศวินแห่งไฟวันเนสเชียวนะเอ๊ะหรือว่าที่แท้ซีดีเอ็นก็คือนักผจญภัยชื่อดังเมียหลงเมียรักเมียเยอะคนนั้นน่ะก็ใช่สิดูในลูมินเท้าเอลเก๊กเลยเห็นป่ะหอมชึ่งไงพูดถึงเรื่องเก๊กนี่ขอให้บอกพูดถึงเรื่องเก๊กนี่ขอให้บอกลูมินบอกกูเท้าเอลรอได้นะให้มอนมันชงแล้วกูยืนเท้าเอลอย่างเดียวเลยยืนเชิดอ้าเบลอเบลอไอ้สัตว์ดีกว่าฉันอ๋อดูทางคุณก้องเคยได้ยินข่าวมาบ้างสินะใช่แล้วล่ะนี่คือซิกดีเอ็นสุดหอมสุดอร่อยสุดแบบชื่อดังคนนั้นน่ะแหละส่วนฉันก็คือไพมอนผู้โด่งดังยังไงล่ะโอ้ฉันทำเรื่องเสียมารยาทไปซะแล้วโอ้ยอดไปเลยไอสัตว์ไม่นึกว่าจะได้เจอฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ฮีโร่ตัวน้อยในที่แบบนี้นะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ฉันคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วล่ะถ้างั้นอ่ะรู้แต่ว่าพวกเธอทั้งสองจะติดภารกิจกอบกู้เมืองหรืออะไรประมาณนั้นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อยู่จนเปลี่ยนเวลามารับงานเล็กๆที่ไม่สำคัญแบบนี้ไม่ได้สิเอาว่ะแม่งมาเวถ่อมตัวเฉยเลยก็เนื้อเรื่องหลักกูจบแล้วเหลือแค่มึงเนี่ยแหละกูว่างพวกเราไม่ได้ทำแต่งานใหญ่ๆแบบนั้นซะหน่อยงานธรรมดาพวกเราก็รับเหมือนกันเราก็รับคำขอของคุณแล้วไม่ใช่หรือไงเนี่ยถึงได้มาที่นี่ไงโอ้ทั้งนั้นก็เยี่ยมไปเลยนะอ๋อแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนเนี่ยฉันจะหาทางดูอีกทีนะส่วนนักวิชาการของสถาบันคนนั้นเขาใจป้ามากเลยแหละถ้าพวกเขาเจอปัญหาจริงๆฮีโร่ที่แท้จริงอย่างซิกดีเอ็นจะลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยพวกเขาเองเฮียมเท้าเอลพ่องเป็นกัปตันอเมริกาเลยสัตว์แบบนี้ก็ถือว่าได้ค่าตอบแทน2ทางเลยไม่ใช่เหรอการค้าเนี่ยมีแต่ได้กับได้ว่าไงลูมินเธอคิดว่าไงก็เห็นแก่ค่าตอบแทนหรอกนะอ้อเยี่ยมเลยตรงก็รับงานสินะดีจริงๆเพียงเท่านี้ไซรัสของฉันก็มีทางรอดแล้วฮะไซรัสซัมเซอร์บีทที่ฉันให้พวกเขาเช่าไปหนึ่งในนั้นมันมีชื่อว่าไซรัสอ้าวเยี่ยมมึงเอาชื่อหัวหน้ากิลนักวิจารณ์ไปมาตั้งชื่อควายมึงเอาชื่อหัวหน้ากิลด์นะว่าจนภัยสาขามอนตัดมาตั้งชื่อควายเอาเอ๊ะแต่ถ้าพูดถึงไซรัสนั่นไม่ใช่ว่าแล้วเขารู้ไหมในว่าชื่อตัวเองโดนเอามาตั้งให้ควายอ่ะฮะเอ้ยไม่ใช่เสียงไอ้เหี้ยนี่นี่ตกใจเลยแต่ไอ้มอนก็น่าจะฮะเหมือนกันนั่นแหละฮะเรื่องนี้ไม่เป็นไรถ้าเธอไม่บอกเขาก็ไม่มีใครรู้หรอกของแบบเนี้ยถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ถ้าไม่พูดก็มีใครว่าเอาชื่อคนมาตั้งเป็นชื่อควาย เอาเป็นว่าผู้นักวิชาการออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกถนนทางนั้นค่อนข้างซับซ้อนแต่ถ้าตามรอยเท้าไปก็น่าจะหาพวกเขาพบนะออกเดินทางไปทางตะวันตกมุ่งหน้าสู่กอนดอพ่องนี่ทะเลทรายรบกวนทั้งสองคนด้วยนะแดนฝันทองคำเปิดแล้วอ๋อสรุปมันมีอินโทรตรงนี้อีกที่หนึ่งเว้ยอ่ะเก็บไดร็อกสักหน่อยนัชชิเกลไม่น่ากังวลอะไรเท่าไหร่แต่หวังว่าไซรัสจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะหมายถึงไซรัสจะเป็นควายอ่ะไอสัตว์ไอเด็กนี่ก็วิ่งตัดคัตซีนกูอย่างนั้นแหละวิ่งพ่อวิ่งแม่มึงวิ่งหลายรอบเกินวิ่งเรื่องแล้ววิ่งมึงทั้งเร็วเลยบอนิฟาสบอกว่าเขาแค่เดินตามรอยเท้าก็จะหาพวกเขาเจอแต่รอยเท้าบนพื้นนักวิชาการบวกกับกองคาราวานก็ต้องมีรอยเท้าเยอะแยะอย่างนี้ถูกแล้ว
สรุปก็คือพวกเราแค่ต้องตามรอยพวกนี้ไปใช่ไหมอ่านทันบ้างไม่ทันบ้างขออภัยนะเหมือนเดิมปรับสักทีว่าไอ้ไดอะล็อกเนี่ยเคลื่อนที่มันนานๆเวลาอ่านจะได้อรรถรสไหนจะไอ้นี่อีกแบบอยากให้มันเผื่อเวลาเหมือนกับที่มันทำกับคงไกอ่ะแบบเวลามันเป็นคัตซีนที่แบบว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบเดินไปด้วยวิ่งไปด้วยหรือสู้ไปด้วยอย่างเงี้ยคงไกมันจะมีวิธีกำกับไดอะล็อกพวกนี้ให้สอดคล้องกับคัตซีนหรือว่าฉากเหตุการณ์ซึ่งเราจะสังเกตหลายทีแล้วใครที่หลายๆคนที่อาจจะเล่นฮงไกด้วยเล่นเกนชินด้วยเนี่ยจะสังเกตว่าเวลามีฉากคัตซีนอ่ะอย่างเช่นตอนที่ออโต้มันเดินไปหาต้นไม้จินตภาพก่อนที่มันจะตายคือแม่งเดินแบบเดินโคตรนานเลยนะแต่คือเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินไงเราก็ต้องบังคับมันเดินอยู่อย่างนั้นน่ะซึ่งไดร็อกก็จะไปกดเดินมันจะเดินช้ากว่าเดิมอีกอะไรนะถ้ามึงไปกดบังคับตัวให้มันเดินมันจะเดินช้ากว่าเดิมใช่ใช่คือตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงนะอ่ะหน้าแปลกจังที่ไม่เห็นมีรอยเท้าเลยอ่ะคงไม่ได้ถูกพายุทรายพัดไปหมดแล้วหรอกนะเราไปดูหน้ากันอีกทีเถอะอย่างของออโต้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นไอ้ทัสสโปกอโพคาลิปอ่ะคือกว่าแม่งจะเดินถึงต้นไม้จินตภาพอ่ะคือยังไงผมมั่นใจเลย 100% น่ะทุกคนเก็บไดร็อกครบแน่นอนเพราะแม่งช้ามากช้าแบบโคตรช้าถึงแม้มันอาจจะดูน่ารำคาญตรงที่ว่ามันสกิปไม่ได้แต่สำหรับสายตามเรื่องมันจะถูกใจสิ่งนี้ไงเพราะว่ามันเก็บได้หมดเลยจริงๆนะผมก็เลยอยากว่าเกนชินน่ะถ้าเกิดมันเป็นเนื้อเรื่องสำคัญหรือเป็นไดร็อกสำคัญที่แบบมีผลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้อ่ะคือก็ขึ้นให้มันครบๆมันจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งงงทีหลังว่าแบบไปมอดมันพูดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อะไรเว้ยประเด็นคือว่าบางทีไดร็อกไอมอนน่ะมันบอกใบ้เราไงคือเราจะสังเกตหลายเกมไม่ใช่แค่เกนชินหรอกคือเกมยุคปัจจุบันหลายเกมเช่นแบบ God of War Ragnarok อะไรเงี้ยหรือพวกเกมแนวแบบผจญภัยจะว่าไปแล้วการทำโบราณคดีในโบราณสถานกลางเลยนี่ไงหวังว่านักชาญการชื่อเจอสารคนนี้จะทั้งรอบรู้และอ่อนน้อมอย่างจากที่ดีนบริฟาสบอกมาเขาเป็นพวกสายเปย์ด้วยนะเนี่ยคือผมไม่มีทางอ่านทันเลยประโยคแรกโคตรเร็วแล้วคือผมอุตส่าห์หยุดอ่านด้วยนะคือผมไม่ได้วิ่งนะผมหยุดยืนอ่านยังไม่ทันอ่ะคือบางทีอ่ะเนื้อหามันสำคัญหรือที่ยิ่งกว่านั้นถ้าเปรียบเทียบกับพวกเกมอย่าง God of War หรือพวกเกมสายแนวผจญภัยหลายๆเกมในยุคปัจจุบันพวกแบบLast of Usอะไรเงี้ยที่เป็นเกมเนื้อเรื่องแบบว่าเดินไปข้างหน้าแล้วก็แบบมีให้ฟาร์มบ้างไม่มีบ้างแบบเดินดำเนินเนื้อเรื่องไปข้างหน้าอย่างเงี้ยบางทีอ่ะบทพูดไดร็อกของตัวละครที่เป็นคู่หูอ่ะหรือตัวละครที่แบบว่าเดินทางแบบเป็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยคือบางทีมันเป็นคำใบ้ครับคือนี่สมมติเราเจอพัซเซิลอ่ะตัวละครก็จะพูดขึ้นมาว่าอ๋อเจอไอ้นี่อีกแล้วต้องทำอย่างนั้นเจอที่ต้องทำอย่างนี้ซึ่งไอมอนอ่ะบทบาทของมันในที่นี้ก็คือมันเป็นคู่หูกับเราอย่าไปต้องสงสัยหรือใครจะบอกว่ามันเป็นอาหารฉุกเฉินก็ได้แล้วแต่คือบทพูดของมันในหลายๆครั้งอ่ะมันจะพูดถึงเนื้อหาสำคัญหรือไม่ก็บอกใบ้ว่าพัซเซิลนั้นแก้ยังไงหรือให้เราสังเกตตรงจุดไหนเช่นแบบว่าให้มองข้างบนมองข้างล่างซ้ายขวามองพัซเซิลอันนี้น่าจะใช้อันนี้แก้หรือแบบให้ใช้จิตสัมผัสธาตุแก้หรือทำอย่างนี้ถึงจะมองเห็นพัซเซิลอะไรเงี้ยคือบางทีหลายๆครั้งอ่ะไปมอนมันจะพูดแล้วถ้าเกิดคุณอ่านไม่ทันขึ้นมาเนี่ยคุณจะงงว่ามันให้ทำอะไรผมเชื่อแบบนี้บ่อยมากและคือส่วนหนึ่งด้วยความที่ผมเป็นคนเซนส์ดีประมาณนึงอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยงงเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายผมก็ถึงจะอ่านไม่ทันแต่ก็หาวิธีแก้ได้อยู่ดีแต่คือบางคนมันก็งงจริงๆไงคือเขาจะเซนส์ดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกแต่ประเด็นคือว่าคนงงอ่ะมันมีแล้วไดร็อกที่มันเป็นคำบอกใบ้หรือเนื้อเรื่องพวกนี้มันควรจะอยู่นานกว่านี้นี่คือผมว่าทำไมผมพยายามรณรงค์แล้วก็ส่งแบบสอบถามว่าในทุกๆแพททายแพทที่มันมีแบบสอบถามท้ายเวอร์ชันเนี่ยผมพยายามส่งตลอดว่าเอ้ยให้มันแบบว่าอยู่นานหน่อยเพราะว่าการอ่านไม่ทันบางครั้งเนี่ยแม่งส่งผลต่ออรรถรสหรือบางครั้งมันส่งผลต่อเกมเพลย์เลยด้วยซ้ำไอ้นั่นไม่ใช่ไซรัสใช่ไหมไอ้พวกเขาคงไม่ได้ตกลงไปหรอกนะแต่ข้างล่างดูลึกมากเลยอ่ะลงไปดูกันเถอะจิ๊กเนียนระวังตัวด้วยนะรอยเท้าหายไปตรงเนี้ยเนี่ยกูดูดิแต่ข้างล่างดูลึกมากเลยนะไอ้เหี้ยแล้วมึงเนี่ยมันขึ้นซ้ำเห็นป่ะงงได้หลอกแม่งซ้ำนี่คุณดูดิงงชิบหายเลยเอาเดี๋ยวนะอ๋อคือพื้นตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่รับเควสมาก่อนมันจะไม่บุ๋มป่ะอ้าวปั๊มฮะไอ้พื้นตรงนี้มันไม่เคยมีรูนี้มาก่อนป่ะถ้าเราไม่รับเควสมันจะไม่เป็นรูใช่มั้ยใช่ๆอ๋อเพราะเราวิ่งผ่านตรงนี้บ่อยมากแต่มันไม่เคยไม่ได้ไงอะไรนะไอ้ดันนั้นก็เลยยังเปิดไม่ได้ก็ว่าอยู่ว่าเราวิ่งผ่านตรงนี้บ่อยๆแต่มันไม่ได้มีรูนะ
ตอนแรกก็งงอ๋อที่แท้ก็คือมันต้องคุยเควสก่อนพอคุยเสร็จปุ๊บเปิดได้เลยเดี๋ยวค่อยมาเล่นเดี๋ยวค่อยมาเล่นรอบไม่มีอะไรหรอกข้างในมันก็ไม่ต้องมาลุ้นกับผมหรอกไม่ต้องอยากเห็นผมเล่นก็ได้ไอ้เหี้ย C6 ทั้งทีมอะลงไปก็กระทืบมอนข้างล่างมีคนอยู่จริงๆด้วยแต่เขาจะใช่คนที่เราตามหาหรือเปล่าลองไปถามพวกเขากันเถอะโอ้เดโนคูลัสเดี๋ยวดูท่าว่าผมน่าจะต้องเก็บแล้วผมก็ต้องจำด้วยว่าผมมีมาร์คเหลือไหมวะอ๋อมีงั้นมาร์คไว้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมไปเช็คบนเว็บอีกทีหนึ่งด้วยมาร์คเป็นหัวมอนจะได้รู้ว่าเก็บตรงไหนไปเพราะตอนนี้ผมขี้เกียจพับจอเดี๋ยวปกติผมจะต้องพับจอไปมาร์คว่าเก็บตรงไหนไปแล้วแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปคุยก็เอาสักหน่อยแล้วกันเนาะอ่ะเล่นเย่หลานนี่แหละกินเวลาไม่นานหรอกมึงจะให้กูเก็บกี่เม็ดก็ได้นี่วิ่งปอดวิ่งปาดอ่ะโอเคไปคุยกับเขากัน3คนเลยเหรอไม่มีเอเลไมด้วยแสดงว่าเป็นน่าจะเป็นคนคุ้มกันเดี๋ยวคุยเอเลไมก่อนแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นหน้ามึงเหมือนมอนมากเลยอ่ะแน่ใจนะว่ามึงไม่ใช่มอนน่ะเออดูกล้ามันดิแต่มันดูเป็นมอนมากกว่านั้นแล้วนี่ใหญ่กว่าอิโต้อีกสัสไอ้เหี้ยหัวเมียกูต้องหามมึงเลยเนี่ยสวัสดีพวกเราคือพวกเธอก็ตกลงมาในนี้เหมือนกันเลยทะเลทรายไม่ใช่สถานที่ที่คนต่างแดนอย่างเธอควรจะมาถ้ามีลู่ทางอื่นก็รีบไปจากที่นี่เถอะหรือมันเขาจะไม่ค่อยอยากคุยกับเราเท่าไหร่ฮะลองไปคุยกับคนอื่นกันเถอะใช่หน้ามันเหมือนมอนด้วยกูไม่ค่อยไว้ใจเลยมันเหมือนพวกอะไรไหมตัวใหญ่ที่มันแบบถือดาบคู่แล้วก็พันผ้าพวกหัวแค่นี้ไม่พันเดี๋ยวนะชื่อควายดอกกังหันแดนดีไลออนเอ้าเซรัสเซรัสยังอยู่เซรัสยังไม่ตายเอ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกับตรงกลางเอคุยตรงกลางเอ้ยไม่ดิไม่ได้ผมว่าเขาบอกว่านักวิชาการใช่ไหมถ้านักวิชาการผมว่าคนเนี้ยนักวิชาการด้วยเพราะงั้นคุยกับคนอื่นมาดีกว่าเผื่อแบบสมมติว่ามันคุยถูกคนแล้วมันตัดออกไปเลยอะไรเงี้ยกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นนัชเก้าวุ่นส่วนที่โบนิฟาสเขาพูดถึงก็ได้อะเอ๊ะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยสบายนะคงกำลังพักผ่อนอยู่เลยไปรบกวนเขาเลยดีกว่าแหมก็ล่วงมาขนาดนั้นคงสบายมั้งไอ้เยมอนไอ้สัตว์ไม่ได้มีปีกเหมือนมึงนะดูจากการแต่งตัวของเขาแล้วน่าจะเป็นนักวิชาการของสถาบันนะแต่ทำไมมีกลิ่นเหล้าหึงเลยอ่ะเห็นว่าฉันหน้ารังแกเลยมาลวงมาหลอกกันเออจิบราเร็วเจ้าคนไร้ประโยชน์พวกเราเพิ่งออกเดินทางมาได้เท่าไหร่เองกลับมาติดแงกซะแล้วเฮ้ยทำไมใช่เพราะแผ่นหินบ้านี่ล่ะก็อ๋อดูเหมือนเขาจะเมาแล้วนะอย่างนี้ทั้งวันคุยกันไม่รู้เรื่องแง่เลยไปถามคนอื่นนะพวกเขาน่าจะใช่คนที่เรากำลังตามหานะแต่ว่าไอ้มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยซิเทนลองไปถามเธอกันเถอะไอ้นั่นก็มอนไม่เหรอวะเนี่ยคือแต่ละตัวมันคือมอนเลยอะว่าอะไรไหมอะเนี่ยก็มอนตัวผู้หญิงที่มันแบบลำดาบอะทัดน้ำใช่ตัวทัดน้ำสวัสดีพวกเธอเพิ่งตกลงมางั้นเหรอฮะเพิ่งตกลงมาอะไรกูบินได้อะหรือว่ามีทางออกไปได้งั้นเหรออเราได้รับคำขอจากบอนิฟาสให้มาตามหาทีมนักโบราณคดีของเตอร์ซาดอะบอนิฟาสพวกเขาชาวมอสตาคนนั้นน่ะเหรอฉันรู้จักเขานะถ้ามาตามหาทีมนักโบราณคดีขอฉันนึกก่อนนะอ๋อนั่นมันพวกเราไม่ใช่เหรอก็พวกเรานี่แหละคือฉันชื่อเจ็คใช่อ่านไม่ผิดหรอกชื่อเจ็คเป็นคนที่เตอร์ซาดจ้างมาน่ะเขาบอกว่าขาดการติดต่อกับพวกเธอมาพักใหญ่ๆแล้วและเป็นห่วงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับพวกเธอก็เลยไหว้วานให้เรามาตรวจสอบดูเนี่ยเขาเป็นห่วงไอ้ควายมากเลยอ่ะควายที่ชื่อไซรัสอ่ะฮะไซรัสใครอ่ะในทีมเรามีคนชื่อนี้ด้วยเหรอชาวมอนสเตอร์ใจร้อนแบบนี้กันหมดเลยหรือไงเนี่ยพักใหญ่อะไรกันมันก็แค่วันเดียวเองนะ
นั่นไม่ใช่เพราะว่านัสซิเก้าตกลงมาอย่างแรงแถมยังเป็นลมแดดอีกพวกเราก็คงไปหาทางออกกันแล้วล่ะอ้าวสรุปว่าไอ้หลุมยุบนี่คือก็ใช่แล้วล่ะทะเลทรายเป็นสถานที่ที่มีแต่เรื่องไม่คาดฝันท่านที่เห็นเป็นพื้นปกติแท้ๆก่อนรับเควสอะแต่พอรับเควสปุ๊บก็กลายเป็นหลุมขึ้นมาเลยอะฝีมือพวกมึงใช่ไหมไปรับเควสมากูเลยร่วงมาอย่างเงี้ยแต่พอเหยียบลงไปกลับยุบลงมาซะได้แล้วพวกเราก็ติดแงกอยู่ที่นี่อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละพลอตแอบซ้ำกับแค่ซึมนะแต่แค่ว่ามันน่าจะหาทางออกง่ายกว่าแล้วพวกเธอเพิ่งตกลงมางั้นเหรอหรือว่าจะมีทางออกอื่นอีกแต่ว่าฉันลองสำรวจที่นี่แล้วดูเหมือนว่าแถวนี้จะไม่มีทางกลับขึ้นไปข้างบนเลยนะอ้อพอดีหนึ่งกูมีเครื่องล่อนเวหาสองกูมีเทเลพอร์ตเครื่องล่อนเวหาฉันเคยได้ยินนะชิเก้าพูดถึงอยู่ดีจังเลยนะฉันอยากจะลองสัมผัสความรู้สึกเวลาบินบ้างจังเอ๊ะเดี๋ยวนะพอคิดดูดีแล้วเพื่อนตัวน้อยตรงนั้นก็บินได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องล่อนเวหานี่นะนี่เพื่อนตัวน้อยช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมต้องทำยังไงถึงจะลอยตัวได้อย่างอิสระเหมือนเธอฉันไม่ใช่เพื่อนตัวน้อยเลยนั่นซะหน่อยขนาดบริฟาสยังรู้เลยว่าฉันคือไพมอนผู้โด่งดังอ่ะโซนนี้ก็คือซิกดีเอ็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนฉันไงล่ะเอ้าลูมินมึงได้ยินอะไรยังไม่รีบกอดอกเอ้ยไม่ใช่เท้าเอวอีกอ้อเอาละไพมอนเพื่อนตัวน้อยผู้โด่งดังช่วยสอนเจ็คหน่อยได้ไหมว่าเจ็คจะต้องทำยังไงถึงจะลอยตัวได้อย่างอิสระเหมือนกับไพมอนน่ะชื่อเจ็คชื่อเจ็คชื่อเจ็คเรื่องนี้ฉันเองก็ตอบไม่ได้หรอกซิกดีเอ็นเราควรตอบเขาว่าไงอ่ะอย่าตอบตัวคนตีนเลยเฮียตอบดีๆจะได้เนื้อเรื่องจะได้เดินเอาว่าแต่ละคนก็มีพรสวรรค์ต่างกันเพราะงั้นก็มันยังไม่ต้องฝืนหรอกไอ้ช้อยแรกมันกวนตีนอ่ะดูแล้วรู้เอ้ยคิดดูอีกทีบางทีถ้าฝึกฝนถึงระดับสูงสุดแล้วอาจจะมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็ได้แน่หมายว่าจู่ๆวันนึงก็ตื่นมาพบว่าเอ๊ะฉันลอยได้อย่างเงี้ยบ้ามันจะมีจริงที่ไหนเราเออเข้าใจแล้วล่ะซิเดนจ้างไปมอนมาสอนเทคนิคการบินให้ตัวเองแต่เพราะว่ายังฝึกฝนไม่พอเลยต้องอาศัยพลังของเครื่องร่อนเวหาร่วมด้วยว่าซิเดนฝึกฝนสำเร็จแล้วคงบินได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องร่อนเวหาแล้วล่ะไพมอนเป็นอาจารย์ที่ดีจริงๆฉันจ้างไปมอนมาสอนฉันด้วยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยซิเดนฉันใช้กี่โมร่าถึงจะจ้างไปมอนได้กันนะเอ้ยจะว่าไปไอ้ประโยคตะเกียที่เขาบอกว่าพอถึงจุดหนึ่งที่เราฝึกฝนมากเพียงพอแล้วเราอาจจะบินได้เองอ่ะผมแอบรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กนะคือแบบว่าถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องไปจนถึงจุดหนึ่งเมืองไหนสักเมืองหนึ่งอ่ะคือนักเดินทางมันอาจจะบินได้จริงก็ได้นะโดยที่ไม่เกี่ยวกับปีกอ่ะแล้วแบบพอถึงเวลานั้นอ่ะถ้าเราย้อนกลับมาเล่นเควสนี้อีกทีอ่ะเราอาจจะรู้สึกแบบขำแบบอีสเตอร์เอ็กว่าไอ้เชี่ยมันแอบสปอยอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะผมรู้สึกอย่างนั้นว่ะไม่รู้ดิอาจจะคิดไปเองอ๋อเธอนี่คิดเพ้อเจ้อแปลกๆฮะฉันกับซิกดีเอ็นไม่ได้เป็นแบบที่เธอว่ามาสักหน่อยอ่ะเอ๋แต่มันก็เหมือนกับที่เธอสัตว์จ่ายเงินจ้างฉันกับพ่อแล้วก็นัสซิเก้าไม่ใช่หรอแค่ฉันจ่ายเงินก็จ้างไบมอนได้เหมือนกันนี่นาก็ไทมอนมันเต็มใจซิกดีเอ็นคิดแบบนี้ได้ไงอ่ะฉันไม่ยอมแยกกับเธอแน่นอนเฮ้ยน่าเสียดายจังเอาว่ะไอ้มอนมันเห็นเราสำคัญกว่าโมล่าว่ะซึ้งว่ะอยู่ๆก็เข้าซีนอารมณ์เฉยเออจริงสิพวกเธอเจอเตอร์สายกับพ่อหรือยังอ่ะก็เจออยู่หรอกถ้าหมายถึงไอ้คนที่ยืนอื่นอยู่ที่เต็นท์อ่ะเล่าเรื่องที่เพิ่งคุยกันกับคนอื่นๆมาให้เจคฟังอ๋องั้นเหรอก็อย่างที่ฉันบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละว่านัสติเก้าตกลงมาอย่างแรงทำให้เป็นลมแดดอีกตอนนี้คงยังรู้สึกไม่สบายอยู่นั่นแหละพ่อก็อารมณ์บูดแบบนั้นแหละพูดเธออย่าไปใส่ใจเลยส่วนเตอร์ศาสตร์ก็กำลังอารมณ์เสียเหมือนเด็กๆเพราะการเดินทางสะดุดน่ะเด็กอารมณ์เสียไม่น่าจะดื่มจนเมาแอะอย่างนั้นหรอกมั้งก็จริงนะไพมอนก็พูดถูกบางทีพ่อก็ดื่มบ้างแต่ฉันไม่เคยเห็นพ่อเมาเลยนะงั้นพวกเรากลับไปด้วยกันเถอะเดี๋ยวฉันอธิบายให้พ่อฟังเองยังไงพวกเธอก็คงไม่ได้อยากอยู่ที่นานๆหรอกใช่ไหมล่ะไม่ได้อยากอยู่นานเนี่ยไม่ได้อยากพากนานด้วยพอดีก่อนหน้านี้กูพากอลานาระมาเสียงกูมันก็จะแหบๆหน่อยโชคดีที่พากเควสนี้คือ1ไม่ต้องเนอร์อุ๊ยยกเว้นแต่ว่าจะเจอเดี๋ยวมาไว้หน่อยดีกว่าผมไม่แน่ใจ
ยกเว้นแต่ว่าจะเจอคนสูงวัยรู้อย่างไอ้ที่แม่งนั่งเมาอยู่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็อ๋อไม่ใช่หรือไม่ก็ยังบอกว่าแล้วก็ไม่ต้องพากเสียงแหบแบบอลันละแล้วด้วยเพราะเล่นจบไปแล้วเพราะงั้นอย่างน้อยก็น่าจะเบากว่าหน่อยนึงไปรวมตัวกับเจสอ่อนยังไงตรงนี้นี่พ่อฉันกลับมาแล้วอ่ะอาการของนัชเก้าเนี่ยดีขึ้นบ้างไหมอ๋อไพมอนกับซิตี้เอ็นเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วนะทำไมพ่อเมินคนอื่นอีกแล้วล่ะจริงๆเลยเชียวเมื่อไหร่พ่อจะแก้นิสัยเสียนี่สักทีนะเจคเล่าเรื่องราวให้ทั้ง3คนฟังถ้าอย่างนี้เราก็ทำตามคำของบอนิฟาสเสร็จเรียบร้อยแล้วสินะเพราะเขาแค่ให้เรามายืนยันความปลอดภัยของทีมนักโบราณคดีแล้วก็ซัมสเตอร์บีสนี่นะโอ้บอนิฟาสอะไรอ่ะบอนิฟาสเขารวมหัวกับนัชเก้าหลอกฉันเฮ้ยชามอนสตาร์ชัวช้าทอมาหลอกฉันถึงที่ซูไม่รู้ว่านี่เขายังเมาอยู่ปะเนี่ยคุณเตอร์ศาสตร์พูดอะไรของคุณน่ะลองเจรจาและตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือไงตอนนั้นคุณก็เห็นด้วยกับราคานี้แล้วตอนนี้ทำไมมาต่อว่าอย่างนี้อ่ะปกติฉันมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องงานวิจัยเลยไม่เคยจะติดต่อเจรจากับพวกค้าอย่างพวกนายมาก่อนแล้วฉันจะไปรู้เรื่องหลักเกณฑ์ราคาได้ยังไงล่ะแต่ไม่ใช่เพราะเจ็คบอกฉันว่าพวกนายคิดราคาแพงกว่าปกติมากจนป่านนี้ฉันก็ยังโง่แล้วก็ยังหลงคิดว่าตัวเองได้เปรียบคนอื่นอยู่นะนี่เฮ้ยน่าจะก้าวขอโทษจริงๆนะคือพ่อบอกฉันแล้วว่าไม่ควรบอกเรื่องนี้กับเขาเฮ้ยอ๋อทำไมฉันรู้สึกว่าการที่เธอพูดแบบนี้ยิ่งทำให้งานเข้าทั้ง3คนล่ะฉันจะเลิกจ้างผู้ไหนซะผู้ไหนอ่ะจะรังแกกันก็ให้มันมีขอบเขตบ้างสิอนี่คุณเตอร์ศาสตร์คุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะนัสติก้ากับบอนิฟาสอาจจะทำผิดต่อคุณแต่ฉันกับพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยจะว่าไปแล้วที่พวกเราต้องมาติดแงกอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าคุณยืนกรานจะเดินทางมาทางนี้หรอกเหรอแล้วพอตกลงมาก็เริ่มอารมณ์เสียไปทั่วดื่มเหล้าไม่เป็นแท้ๆก็ยังจะฝืนดื่มก็ไปอีกดูสภาพคุณสิโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแท้ๆแต่ยังทำตัวเหมือนเด็กๆอยู่เลยอ่ะ นี่เถอะเจ๊กถ้าพูดให้น้อยลงหน่อยเถอะเตอร์ศาสตร์โมโหจะหน้ามืดอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะกันนะทำตัวเป็นเนื้อเรื่องตอนแค่ซึมไม่ได้เฮีย5คนยืนตีกันเนี่ยพอดีเลย5คนเนี่ยเมื่อเจอปัญหาทุกคนก็ควรจะร่วมมือกันแก้ไขสิโอ้ๆเป็นคนรู้เหตุผลดีเหมือนกันนี่นะพวกเธอได้รับคำขอจากพวกค้าหน้าเลือดบอนิฟาสให้มาตามหาฉันใช่ไหมล่ะพวกเธอก็เป็นนักผจญภัยชื่อดังเหมือนกันสินะกูไม่ได้ชื่อดังกูชื่อเหล็กไอ้สัตว์จะจ้างพวกเธอรีบพาฉันเอาไว้จากที่บ้านนี่ไว้เลยคืนไปแบบนี้ต่อไปอย่าว่าแต่งานวิจัยเลยไม่ได้ชีวิตก็คงจะรักษาไว้ไม่ได้ในเมื่อพวกเธอทั้งสองเป็นนักผจญภัยชื่อดังคงจะพึ่งพาได้มากกว่าพวกเขาสินะนี่แล้วว่านี่คือค่าตอบแทนสองทางที่บอนิฟาสพูดถึงอ่ะนี่ที่ดีเอ็นเราจะเอาไงกันดีอ่ะเอ้ยนี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะหาทางออกไปก่อนค่อยว่างเดี๋ยวมันจะซ้ำรอยแค่ซึมไอสัตว์เดี๋ยวจะลงไปลึกกว่าเดิมนั่นเลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือทุกคนควรช่วยกันหาทางออกถ้ามีเรื่องไม่พอใจอะไรไว้กลับไปถึงที่ปลอดภัยแล้วก็ข้อจัดการก็ยังไม่สายนะไพมอนพูดถูกถ้าเธอศาสตร์พูดรู้เรื่องอย่างไพมอนพวกเราก็คงไม่จะต้องติดแงกอยู่ที่นี่จนถึงป่านนี้หรอกเจ๊เฮียมันก็พูดชื่อเขาซะลากเสียงเมื่อกี้ฉันไปสำรวจข้างหน้ามาแล้วก็เห็นว่ามีสถานที่ที่ดูเหมือนโบราณสถานด้วยไม่รู้ว่าจะมีทางขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าโบราณสถานกลางทะเลทรายไม่น่าใช่จะเอ้ยไม่น่าจะใช่สถานที่ที่ปลอดภัยเลยฉันไม่ไปกับพวกที่พึ่งพาไม่ได้หรอกนะเอ้ยเดี๋ยวนะแต่กูพากย์เสียงผิดใช่ป่ะมันเตอร์ศาสตร์พูดป่ะมันเดี๋ยวนะกูเริ่มเบลอแล้วตะกี้มันไม่ใช่เจคพูดนี่มันต้องเป็นเอาว่าผมพากย์เสียงผิดแล้วกันตะกี้เตอร์ศาสตร์พูดแต่กล้องมันแพนผิดมุมมันคือคุณเตอร์ศาสตร์ครับเตอร์ศาสตร์พูดประโยคตะแกะเอาเป็นเสียงคุณเตอร์ศาสตร์แล้วกันอ่ะโอเคคำแต่ว่าคุณเป็นนักวิชาการไม่ใช่เหรอการได้มาสำรวจโบราณสถานจริงๆแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีหรอกหรือไงอ่ะฉันเป็นนักวิชาการสายทฤษฎีงานของฉันคือการนั่งอ่านบทความอยู่ในอาคารจะไปตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นโบราณสถานเหมือนนักผจญภัยได้ยังไงล่ะคุณนี่แหละนะ
นี่เจ๊กลูกอย่าไปคุยกับเขาให้เสียเวลาเลยแต่เขาอยากอยู่ที่นี่ก็ปล่อยให้ไปเถอะแล้วก็ไปตรงไปพูดแทนเขาด้วยภาคผิดบทนะเราอ่ะอ้าวพ่อแต่ว่าเขาเป็นนายจ้างย่อมมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าตัวเองต้องการหรือไม่ต้องการอะไรเราแค่ทำงานในส่วนของเราให้ดีพอก็พอแล้วงั้นไปลูกเขาไปซะแล้วอ่ะเฮ้ยว่าฉันกับพ่อเจอเส้นทางที่ปลอดภัยแล้วจะกลับมานะถ้าเตอร์ศาสตร์ไม่อยากไปด้วยก็รออยู่ที่นี่ก็แล้วกันกูไปก่อนแล้วจะได้ไม่พลาดผิดบทแล้วดูท่าเดินเจ๊กก็ไปกับเขาแล้วเหมือนกันน่ะพวกเราเอาไงดีรออยู่ที่นี่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันก็กลายเป็นแค่ซึมสองนั่นทีนะเราไปหาทางออกกันเถอะพวกเธอนี่พวกเธอจะทิ้งฉันเลยเหลืองค่าตอบแทนน่ะสามารถต่อรองได้นะแบบต่อจาก600เหลือ450อะไรอย่างเงี้ยพ่อไงสัตว์อย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่กับพวกค้าหน้าเลือดชาวมอนสเตอร์เลยนะถึงเมื่อกี้ฉันจะไม่ได้พูดแย้งคุณแต่ฉันกับบอนิฟัสไม่ใช่พวกค้าหน้าเลือดสักหน่อยนะมีพ่อค้าทั่วไปที่ไหนให้บริการหลังการขายครบวงจรเหมือนเราบ้างอ่ะคุณเตอร์ศาสตร์ลองคิดดูให้ดีๆสิเดิมที่พวกเราได้รับเงินแล้วไม่จำเป็นต้องสนใจคุณต่อก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยฉันก็ร่วมผจญปัญหากับคุณอยู่นะก็มันก็ฟังดูมีเหตุผลอยู่นะแต่ฉันน่ะไม่ยอมอยู่ที่นี่หรอกอยู่กับนักผจญภัยมากประสบการณ์น่าจะอุ่นใจกว่าแต่เมื่อกี้คุณยังเมามากอยู่เลยอ่ะพักอยู่ที่นี่ก่อนจะดีกว่านะฉันไม่ได้เมากูไม่ได้เมากูบอกกูไม่เมากูไม่เมากูไม่เมากูไม่เป่ากูไม่เป่ากูไม่เป่าฉันไปไหวเข้าใจป่ะกูบอกกูแล้วกูไม่เมาไม่เมากูไม่เป่ากูไม่เป่ากูไม่เป่าฉันจะไปกับพวกเธอด้วยเพราะงั้นอย่าทิ้งฉันนะงั้นเอาเป็นว่าพวกเราได้ไปกันเถอะยังไงก็น่าจะยังไล่ตามพวกเจ๊กทันอยู่อ่ะฉันขอรออยู่ที่นี่ก็แล้วกันเส้นทางข้างหน้าน่าจะไม่เหมาะให้ซัมสเตอร์บีสเดินผ่านยังไงก็ขอให้พวกเธอโชคดีนะไปดูแลควายชื่อไซรัสแป๊บเจ๊กทุกคนอื่นไปทางนั้นแล้วพวกเรารีบตามเข้าไปเถอะอ่ะคุยไอ้หมอนี่หน่อยเผื่อมีได้หรอกเฮ้ยโชคดีที่ไซรัสปลอดภัยดีไม่งั้นโบนิฟ้าต้องร้องไห้คร่ำครวญแง่ๆเลยอ่ะฮาวะตั้งชื่อควายเอาชื่อคนมาตั้งชื่อควายเฮียน่ารักจัดเลยไอ้พวกนี้ว่าไงตอนแรกก็อยากจะหาเงินแบบง่ายๆเพื่อที่จะได้เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองแต่สุดท้ายเกือบเอาชีวิตไม่รอดก็คือไอ้นี่ก็คือคนที่ล่วงลงมาข้างล่างด้วยไซรัสดันดีไลออนวินวิวอัสเตอร์ผมชอบชื่อควายที่จังเลยเมอร์ซาดตอนแรกฉันคิดว่านายจ้างคนนี้จะเดินไปเดินมาในทะเลทรายแล้วกลับมามันคงจะน่าเบื่อสิ้นดีแต่คิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถึงจะค่อนข้างน่ากลัวแต่ฉันก็ไม่ได้เกลียดความรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้หรอกนะโอเคแถวนี้ไม่มีหีบทางนี้ใช่ไหมได้เวลาแก้พัซซิลแล้วใช่ไหมพัซซิลใต้ดินทะเลทรายอันแสนเยอะแยะยั่วเยี่ยกระดาษเดี๋ยวผมค่อยเก็บนะผมไม่รู้ว่ากระดาษตรงนั้นมันเป็นแบบเก็บขึ้นมาแล้วเอาเข้าตัวเลยหรือว่าแค่เปิดอ่านเฉยผมขอมาไว้ก่อนแล้วกันเผื่อมันมีชิปเมนต์พวกเรามาแล้วเตอร์ศาสตร์จะไปสำรวจกับพวกเราด้วยอ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นท่านนักวิชาการเปลี่ยนใจแล้วเหรอคือว่าเขารู้ผลดีผลเสียย่อมตามไปด้วยอยู่แล้วล่ะเอาละท่านนักวิชาการโอกาสแสดงฝีมืออยู่ตรงหน้าแล้วเราจะเข้าไปด้านในโบราณสถานนี้ยังไงดีเหรอท่านนักวิชาการคงถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วสินะเรื่องเล็กแค่นี้คงไม่ยากเกินความสามารถของท่านเตอร์ศาสตร์หรอกเนาะแน่นอนอยู่แล้วถึงฉันจะเป็นนักวิชาการสายทฤษฎีแต่เรื่องเล็กแค่นี้คงไม่ต่างจากที่เขียนไว้ในหนังสือเท่าไรหรอกคอยดูก็แล้วกันนะมีสเตคูเล่น่าเย็บแม่มึงจะทำแบบอิโต้มึงจะทำแบบอิโต้ใช่ไหมโอ้ยเชื่อคืนนี้จะมีอิโต้น่าจะมีอิโต้สักคนใช่ไหมแบบปากไอ้เหี้ยแล้วสวิตช์อยู่ข้างนึกเลงหาไม่หายเลยในเรื่อง27หืมนี่คือเหี้ยรออะไรเฮ้อเท่านี้น่าจะได้แล้วล่ะหืมไอ้เหี้ยกูนึกมึงจะเดินไปต่อยประตูโอ้ยประตูเปิดแล้วจริงๆด้วย
สมกับเป็นท่านตือสาจริงๆเลยอืมฉันไม่เหมือนพวกมือสมัครเล่นหรอกนะเพราะฉันน่ะมืออาชีพไม่รู้ด้านในจะเป็นยังไงอ่ะเรารีบเข้าไปดูกันเถอะจริงๆมึงน่าจะต่อยประตูให้กูดูสักทีสองทีแบบไปเมาเหล้าแล้วไปโวยวายงองแงตบตีอยู่หน้าประตูไอ้เหี้ยประตูไม่เปิดสวิตช์อยู่ข้างๆเอาว่ะในสุดเราก็ได้มาหลังจากที่ผ่านไปกว่า2 3 3แพทถ้านับแพทที่มันเข้าด้วยก็3แพทกำลังจะขึ้นแพทที่4หลังจากผ่านมาแล้ว3แพทในสุดเราก็ได้เริ่มเดินทางใต้ดินนึกไม่ถึงเลยว่าตาเลซาจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ด้วยอ่ะฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าข้างในจะมีพื้นที่กว้างขนาดนี้ถึงดูเหมือนว่ารักษาไว้อย่างดีด้วยนึกว่าจะใส่เป็นนักวิชาการที่วิจัยพวกนี้โดยเฉพาะก็น่าจะมีความรู้มันก็พูดยากอยู่นะอ่ะทำไมล่ะเคยดูอินเดียนาโจนส์สิ่งที่สำคัญที่สุดในงานวิจัยโอ้โหมึงให้ใครอ่านเนี่ยไอ้เหี้ยโหพูดอย่างนี้แล้วเหมือนนักวิชาการมากเลยฉันเป็นนักวิชาการของจริงไงเล่าบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเหี้ยอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าคนดูถ้าอยากอ่านทันก็ไปโพสต์อ่านกันแล้วกันไอ้เหี้ยคนภาคสูตรปัญญาจะภาคว่ะไอ้เหี้ยดะหลอกมันขึ้นมาไม่ถึง2วิแล้วผมเป็นคนอ่านช้าด้วยคือมันขึ้นมาไม่ถึง2วิอ่ะผมนับเวลาอยู่นะคือมันไม่ถึง2วิจริงๆเว้ยแล้วผมมาเป็นคนอ่านหนังสือช้าผมไม่รู้จะภาคไหนทันว่ะสูตรปัญญาอย่างที่บอกไปพอดอ่านกันเอาเองเลยถ้าจะเก็บเนื้อหาตรงนั้นน่ะไม่ไหวโอ้ดีจริงๆที่มีตัวเองเป็นตัวลมโอ้ฮีบอะจิบราระวังโจมตีที่เผลอชั่วช้าจริงๆแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่รังแกง่ายๆหรอกอะไรเดี๋ยวนะตะกี้มันเสียงพ่อมันหรือเสียงลูกมันพากวะอ่านไม่ทันแล้วเนี่ยกูเบลอแล้วอ๋อมันมาช่วยเราสู้ตกใจหมดหรือดูไม่ออกนะว่าเจคเธอจะสุดยอดขนาดนี้มันเป็นอาชีพของฉันนี่นะต้องแสดงให้พวกคนชั่วเห็นจุดจบกำจัดภัยคุกคามแล้วรีบไปต่อกันเถอะคือถ้าผมอ่านแล้วเสียงผมสลับแบบไม่ต้องแปลกใจนะคือไดล็อกมันเร็วมากๆอยู่แล้วแล้วแบบผมพยายามจะอ่านให้ทันเพราะงั้นเนี่ยคือแบบคือไม่ต้องแปลกใจเลยเว้ยถ้าผมแบบอ่านสลับบทหรือแบบไม่ทันเหลือไปเห็นชื่อว่าใครพูดอยู่อะไรเงี้ยแล้วพูดเสียงสลับกันเนี่ยเพราะว่าไม่ไหววะคือใจนึงก็รีบอ่านแล้วคือประเด็นแบบว่ามันทางเฟซโลกมาในลักษณะแบบเนี้ยอารมณ์แบบว่าเราเดินทางไปด้วยแล้วมีเพื่อนร่วมทางตั้ง3คนเนี่ยคือมันจะต้องเป็นลักษณะของแบบว่าระหว่างสำรวจอยู่มันจะต้องมีไดล็อกขึ้นมาไม่ขาดสายอยู่แล้วอะเพราะงั้นผมจะต้องมีปัญหากับการอ่านแน่นอนว่าไอ้ซีรีส์ตัวนี้จะไปไหนเนี่ยอ่ะไปตามมันไปชั่วไปแล้วเมื่อก่อนพ่อก็เคยใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายนี่นะแต่พาฉันออกไปอยู่ที่อื่นเพราะงั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เข้ามาอยู่ในทะเลทรายสูงลึกขนาดนี้ตอนแรกก็นึกว่ามีแต่ทรายคิดไม่ถึงเลยว่ารอบๆจะมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ที่จริงแล้วฉันก็เพิ่งเคยเข้ามาในสูงลึกทะเลทรายขนาดนี้เหมือนกันอ๋อไม่น่าล่ะทะเลทรายถึงได้มีสีหน้าย่ำแย่มาตลอดทางนี่พ่อเล่าเรื่องเมื่อตอนใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายให้พวกเราฟังหน่อยสิเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วไม่มีอะไรน่าพูดถึงหรอกชิถามพี่แล้วก็ตอบแบบนี้ทุกทีไม่ใช่ความลับยิ่งใหญ่อะไรสักหน่อยมีอะไรต้องปิดบังฮึเนี่ยคุณดูดิคือมันไหลขึ้นมาแบบไหลขึ้นอย่างเงี้ยคือผมไม่ทันเว้ยจริงๆผมขอโทษล่วงหน้าเลยสำหรับใครที่แบบว่าดูคลิปผมมาถึงป่านนี้แล้วแบบว่าคอยฟังเสียงผมอ่านผมพากตลอดอะคือถ้ามันขึ้นเร็วขนาดเนี้ยแล้วต่อเนื่องอะไม่ทันแล้วบางทีสมองผมประมวลไม่ทันด้วยว่าแม่งเป็นใครพูดอะบางทีเหลือไปอ่านชื่อไม่ทันด้วยอย่างถ้าชื่อมันโดดเด่นหน่อยอย่างเช่นชื่อเจคอย่างเงี้ยผมจะรู้เลยว่าโอเคเขาเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นแบบไอ้เตอร์ศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการกับพ่อเขาเงี้ยคือบางทีผมมองแล้วผมยังสลับชื่ออยู่ไงเฮ้ยเฮ้ยพวกเราหลบกลไกนี้เซียนเชียวของมันแน่อยู่แล้วเรื่องพวกนี้จิ๊บจิ๊บฉันชมแค่ CDN เถอะไพมอนน่ะบินได้อยู่แล้วเพราะงั้นเธอต้องเป็นอาจารย์สอนล่อนไปหาที่ CDN สอนมาแน่เลยนี่ไม่ใช่คุณดูดีขนาดได้หลอกเก็บแบบตบมุกสั้นๆเนี่ยมันยังขึ้นซะเร็วเลยยิ่งถ้าเกิดมันเป็นเนื้อหาแบบบอกเล่าประวัติหรือว่าแบบย้อนอดีตอะไรขึ้นมาหรือแบบพูดถึงรีเฟอร์อะไรสักอย่างเนี่ยไม่อ่านทันยากมากเลยเว้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เกมเนี้ยมันจะทำได้หลอกให้มันเร็วขนาดนี้ไปทำไมเอ้ยดวงปันขี้ขอดวงสวยนั่นเดี๋ยวแม่งก็ตายแล้วปล่อยมั้ย
ตี้จัดเต็มครับเอาไว้เล่าเรื่องราวเลยเพราะว่าผมเรียกตี้นี้ว่าตีวิงเควสเพราะว่าลอยได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการสู้มอนมากเน้นเล่าเรื่องโอ้โหมึงไอ้เหี้ยทอนเวลาไอ้เควสไอ้ตัวไอ้ทีวิงเควสนี่มันต้องเหมือนกันด้วยวะเหมือนกันยังไงอ่ะก็มี2ตัวข้างล่างอ่ะมันทิ้งไว้แล้วก็ไปยืนดูอยู่ดิอ้าวก็ใช่ไงก็เนี่ยทีวิงเควสมีอีกตัวนึงไงมีใครนะมีโคโคมีอีกตัวนึงอ๋อใช่แต่นั่นเมียมึงไงไม่ใช่เมียกูจัดทีมจริงๆไรเด่นก็ไม่ใช่หรอกต้องบอกว่าอยากได้น้องสาวแต่ไม่อยากได้แม่แต่ก็ไหนๆก็ใส่มาแล้วช่างมันแล้วกันจากไดร์ล็อกที่เราอ่านตะกี้นี้เหมือนเขาจะไม่ได้บอกใบ้ว่าพัซเซิลตรงนี้ให้ทำอะไรแต่ตรงนี้เป็นพื้นล่องหนมี2จุดที่เรากดสำรวจได้ก็คือตรงกลไกนั้นซึ่งถ้าตามหลักทั่วไปเราต้องมีพลังพิเศษก่อนใช่เราไม่มีพลังพิเศษเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราพลังพิเศษมาจากไหนเพราะงั้นถ้าตัดกลไกนั้นตัดพื้นที่มันมีเพดานล่องหนก็จะมีแค่ตรงนี้ที่เราลงไปได้เพราะงั้นก็อ่ะดูเหมือนจะเป็นทางเดียวที่บังคับให้เราลงไปเอาเป็นลิฟต์ก่อนเนี่ยกูก็นึกว่าจะเปิดฝาลิฟต์ดูล้ำไหมล้ำเกินกว่าที่จะเป็นสุเมรุอ่ะมันควรจะเป็นอารยธรรมจากที่อื่นที่ไม่ใช่เทวะดูก็รู้ละโอ้เฮ้ยกูเกลียดธาตุไฟจริงๆเลยเดียก็ยังไม่มาผมบอกเลยนะคุณผู้ชมถ้า 3.5 เมื่อไหร่อ่ะเอ้ยผมสปอยตัวได้ใช่ไหมผมสปอยตัวละครแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมจะอัพคลิปวันนี้ไอ้คลิปนี้ลงวันไหนแล้วว่าสปอยเลยนะ 3.5 เดียเข้าตู้เพราะว่ามันไม่ใช่ในเรื่องอะไรคงไม่ทำให้เสียอรรถรสเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว 3.5 ถ้าเดียเข้าตู้เมื่อไหร่ผมกดมาผมไม่เอาออกตีแน่คุณดูดิวิ่งพัซเซิลแต่ละทีหนึ่งไปไหนแม่งก็มีแต่พัซเซิลที่ใช้ไฟแก่เสาไฟอะไรอะไรนะไฟกับลมเนี่ยใช่ไฟกับลมเนี่ยเยอะเหลือเกินกูละเบื่อกูละแบบกูละนายแล้วเมียธาตุไฟไม่มีสักคนพูดจริงเลยนะเดียะด้วยความที่เขาเป็นตัวดาบใหญ่ตีแร่ได้ตีหินก้อนใหญ่ๆเปิดทางได้แล้วก็เป็นตัวไฟก็คือจุดเสาไฟได้ผมบอกเลย 3.5 เดียะเข้าตีมาไม่ได้ออกไม่มีวันได้ออกจากที่ผมอีกเลยแต่ก็ดีแล้วแหละผมชอบเขาเอ้ยฮะเอ้ยน้องอย่าไปทำเขาไอ้ฮะเปลี่ยนกลับก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเสาไฟข้างล่างอีกไหมเดี๋ยวเจอแล้วค่อยเปลี่ยนแล้วกันเพราะว่ายังไงตอนฆ่ามอนมันใช้น้องสาวมันดีกว่าใช่ครับผมจะพยายามพูดย้ำเสมอว่านี่คือน้องสาวผมเพราะผมพยายามมองแบบนั้นโอเคเราเปิดหีบแล้วพัซเซิลนี้ก็อ๋อสวิตช์มันเปิดแล้วด้วยประตูหลายบานเชียเอาตรงป่ะผมรู้สึกว่าดีไซน์ใต้นี้คือมันเกินกว่าคำว่าเทวัตไปแล้วเว้ยดูยังไงก็ไม่ใช่เทวัตอะจริงๆนะคือมันทรงมันไม่ใช่เทวัตอยู่แล้วอะสร้างอารยธรรมมันมีศิลปะที่อยู่ในลักษณะคล้ายกับเอ็นกาโนมิยะยังไงอย่างนั้นเลยเป็นที่ที่สกาลคิงมันทำไว้หนีเคียนาใช่ถ้าสปอยในเรื่องก็ประมาณนั้นแหละอ้าวสปอยเหรอนึกว่ามันอยู่ในเนื้อเรื่องไม่รู้อ่ะมันอาจจะอยู่ในเควสโลกอาจจะยังไม่ได้เล่าตรงๆก็ได้แต่ว่าคือมันเดาไม่ยากหรอกบทหรืออะไรนี่แหละมันแต่มันก็เดาไม่ยากหรอกต่อให้มันจะเป็นการสปอยก็เถอะไอเนี่ยเรายังทำอะไรไม่ได้เลยนะเราไม่มีพลังผมไม่รู้ด้วยว่าเราเอาพลังมาจากตรงไหนแต่มันอยู่ในเควสนี่แหละต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนถึงจะได้พลังมาไม่รู้ด้วยว่าจะได้พลังมาในลักษณะไหนแบบอยู่ๆไปจับโดนอะไรแล้วแบบมีอะไรมาสิงตัวหรือเปล่าผมยังนึกคัดซีนไม่ก่อนเอ้ยหยุดก่อนเดินต่อไม่ไหวแล้วหยุดพักหน่อยเถอะอ้าวเป็นไรอ่ะไปถามเขาหน่อยพี่ยังไม่ได้รับพลังใช่ยังไม่รับพลังแล้วก็ถ้าผมมาร์คแผ่นหินพวกนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมยังไม่อยากเก็บรอเก็บทีเดียวผมเจอผมก็มาร์คอ่ะอ้าว
เดินมาพักย่ายแล้วแต่ไม่เห็นเจออะไรเลยอ่ะเราหยุดพักกันก่อนดีไหมนี่รอเล่นหรือไงเนี่ยเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวเองคุณคิดจะหยุดพักแล้วเหรอก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วไงวะฉันเป็นนักวิชาการสายทฤษฎีเดิมดีก็ไม่ควรจะมาสถานที่แย่ๆแบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันงงไปหมดแล้วเตอร์สาน่าจะเป็นตัวตั้งตัวตีในการสำรวจโบราณคดีไม่ใช่หรอส่วนเจ๊กกับจิเบลแล้วนัชเก้าก็ถูกเตอร์สาจ้างมาใช่ไหมก็ใช่แล้วล่ะเอ้าแล้วในเมื่อเตอร์สาเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วทำไมถึงแสดงท่าทีไม่เต็มใจมาตลอดทางเลยอ่ะถ้าไม่ใช่เพราะความรู้เอ้ยถ้าไม่ใช่เพราะว่ารู้ความจริงอยู่แล้วฉันต้องคิดว่าจิเบลลักพาตัวเตอร์สาดมาเพื่อตามหาสมบัติโบราณสถานในตำนานอะไรนั่นซะอีกนะไอ้มอนเหยียดไอ้มอนเหยียดตั้งแต่เรียกชื่อกูว่าเจ๊กเลยนะไอ้มอนพูดจาตลกจังถึงพ่อจะหน้าบึ้งไปหน่อยแต่ท่านไม่ทำเรื่องแบบนั้นหรอกนะใช่ไอ้มอนขี้เหยียดอะเออมึงขี้เหยียดอะมึงเห็นกูเป็นตัวอะไรเนี่ยแค่หน้ากูเหมือนมอนหน่อยก็เห็นกูเป็นอย่างนั้นแล้วเหรออ่ะคือว่าอย่าโกรธกันเลยนะก็แค่พูดตามความจริงนั่นเองอ่ะเฮ้ยมึงก็อย่าบูลลี่ไอ้มอนดินี่ขอโทษทีพ่อไม่ได้มีเจตนาแบบไม่ดีหรอกพูดเธอเชื่อฉันเถอะแล้วทำไมเตอร์สาดถึงไม่กระตือร้อนที่จะสำรวจเลยล่ะเฮ้ยก็เพราะว่าฉันไม่ได้ชอบหัวข้อนี้นะสิทำไมใช่เพราะว่าเจ้าแผ่นหินบ้านนี่แหละก็ฉันมักทุบบ่นเสมอว่างานวิจัยเชิงวิชาการน่ะจะต้องมีลักษณะเฉพาะแล้วที่สำคัญก็จะต้องมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีหรือก็คือมีความยูนิคนั่นเองถ้าพูดคล้อยตามคนอื่นทั้งหมดหรือเป็นผลงานที่ทำซ้ำทั้งนั้นงานวิจัยจะมีคุณค่าหรือความหมายอะไรล่ะเอานี่มึงก็เป็นเด็กมหาลัยเหมือนกันแหละแต่หน้ามึงแก่มากเลยนะแต่ด้วยธรรมเนียมที่มีมายาวนานของแวดวงวิชาการน่าจะรุ่นพี่อีกมากมายตัวฉันจะนับประสาอะไรฉันไม่ใช่อิจฉริยะด้านวิชาการสักหน่อยสิ่งที่ฉันคิดได้มีหรือที่คนอื่นจะคิดไม่ได้ทุกวันนี้ยังมีช่องว่างทางวิชาการที่รอให้ฉันไปค้นพบแล้วก็เติมเต็มอีกหรือยังไงเล่าฉันไม่เข้าใจเรื่องวิชาการหรอกแต่ในเมื่อนี่คืองานของคุณคุณก็ควรที่จะตั้งใจทำมันสิจะถูกอ่ะฉันน่ะตั้งใจแล้วนะทำเต็มที่แล้วไม่งั้นฉันจะทุ่มเงินขนาดนั้นแล้วถ่อมาสถานที่บ้านนี่ทำไมล่ะฮึพูดไปแล้วก็น่าขำเดิมทีแผ่นศิลาสีชาติเรียกเต็มอ่ะแผ่นศิลาซ้ายสีชาติเนี่ยมันก็เป็นหัวข้องานวิจัยของยาคนนึงเธอเป็นนักวิชาการสาวอนาคตไกลคนนึงแต่วันนึงกลับละทิ้งตระกูลหนีตามผู้ชายที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าไปเอาไอ้ปั๊มมึงไปลากผู้หญิงที่ไหนวะเนี่ยมึงไปหลอกผู้หญิงที่ไหนมาบอกว่าเหี้ยกูอ่านถึงตรงนี้เลยคนเล่นในปั๊มบอกว่าได้ยินว่าตอนนั้นพวกเขาหนีมาที่ทะเลสาแห่งนี้น่าเสียดายที่ฉันเคยเจอเธอเมื่อตอนเด็กๆแค่ไม่กี่ครั้งตอนนี้ก็จำหน้าจำตาของเธอไม่ค่อยได้แล้วล่ะถ้างั้นคุณก็ยิ่งต้องกระตือร้นให้มากกว่านี้นะในเมื่อพวกคุณวิจัยเรื่องเดียวกันไม่แน่ว่าอาจจะมีโอกาสได้พบกันอีกก็ได้นี่ยังไงโชคชะตาของคนเราก็คาดเดาไม่ได้อยู่แล้วนี่นาดูพูดเขาสิต่อให้ได้พบกันอีกครั้งจริงๆและต่อให้พวกเราจำกันได้ฉันมีหน้าไปพบกับเธอได้ยังไงล่ะสภาพฉันตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับหมาเร่ร่อนที่ให้สายเศษอาหารเหลือทิ้งประทังชีวิตเลยไม่มีปัญญาคิดค้นทฤษฎีใหม่ได้แต่มาเสี่ยงดวงหน้างานว่าจะเจอข้อมูลใหม่ๆมาใช้เขียนวิทยานิพนธ์หรือเปล่าแม้ในแวดวงวิชาการจะสรุปไปแล้วว่าราชาเดสเรดเป็นเพียงทรราชที่แพ้ภัยตัวเองก็ตามจริงๆกูไปเล่นเนื้อเรื่องมาแล้วนะคือกูไปเล่นเนื้อเรื่องฉากสี่มาแล้วนะให้กูเล่าไหมเพื่อนจะว่าไปแล้วตอนที่เธอหนีไปเนี่ยก็ทิ้งแผ่นหินนี้เอาไว้คงเพราะคิดว่าเจ้าสิ่งนี้นะไม่มีค่าให้วิจัยแง่ๆเลยฉันกลับมองว่ามันน่ะเป็นสมบัติซะมากกว่าทั้งที่มันเป็นแค่แผ่นหินเก่าๆสมองของฉันคงจะมีปัญหาแน่ๆที่คิดว่าจะมาเจอบางอย่างจากการมาลองสิ่งดวงในครั้งนี้ฉันคิดว่าอย่าเพิ่งท้อแท้แบบนี้เลยคือว่าอันที่จริงการสำรวจโบราณสถานแบบนี้มักจะเจออะไรที่คาดไม่ถึงอยู่บ่อยๆเลยจริงไหมซิงดีเอ็นก็มีหีบอะถึงมันจะไม่มีประโยชน์กับเตอร์สาก็เถอะเพราะว่าพวกกูเอาไปเปิดกาชาหมดอะในหมู่พวกเธอเนี่ยไม่มีใครเคยทำงานวิจัยเชิงวิชาการจริงจังมาก่อนใช่ไหมจะไปเข้าใจฉันเข้าใจความยากลำบากของนักวิจัยได้ยังไงคุยไอสัตว์กูเนี่ยคนเล่นเนี่ยกูเนี่ยไอสัตว์กูทำไอเหี้ย
ูผ่านมหาลัยมาแล้วเดี๋ยวกูตันหน้ามึงสักทีสองทีไอ้เด็กเหี้ยอย่าพูดอะไรเป็นเด็กๆไปหน่อยเลยแม้ช่องทางการเผยแพร่เชิงวิชาการจะถูกควบคุมโดยสถาบันแต่ความรู้นั้นมันไม่ใช่ถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับราชาเดสเทรดแค่นี้แล้วก็เลิกเอาดีทางด้านวิชาการแต่แรกซะจะดีกว่าเพราะมันเห็นๆกันอยู่แล้วว่าคุณคงไม่ประสบความสำเร็จหรอกพ่อนี่นายเป็นแค่ทหารรับจ้างที่ทำงานแลกเงินมีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์ฉันมั่วๆฮะดูสภาพคุณตอนนี้สิไม่มีความเป็นมืออาชีพในฐานะนักวิชาการเอาซะเลยและคุณก็เพิ่งจะยอมรับเรื่องนี้ไปโยกๆด้วยฉันนั่นมันนี่นายเตอร์ศาสตร์โมโหเลือดขึ้นหน้าจนเป็นลมหมดสติไปแล้วออกขกขักขกขักเอ้ยทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยเขาไม่เป็นไรใช่ไหมต่อไปต้องคอยจับตาดูไม่ให้เขาดื่มอีกนี่คงเป็นเพราะว่าเขายังไม่ทันสั่งเมาดีก็ถูกพ่อทำให้โกรธจัดจนเลือดลมติดขัดหรือมั้งพ่อนี่ก็แปลกจริงๆเลยทำไมต้องมาโมโหเขาขนาดนั้นด้วยนะเราจะมัวหยุดชะงักเพราะเขาคอยถ่วงแข่งถ่วงขาไม่ได้หรอกเอาเอ๊ะแต่ว่าจะให้ทิ้งเขาว่าเฉยๆก็คงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฉันอยู่คุ้มกันเขาเองระหว่างนี้พวกเธอกับเจ๊กก็ไปหาทางออกกันต่อก็แล้วกันเอ๊ะทุกทีเอาไงดีอ่ะเอ้ยไปกับสาวผิวแทน2ต่อ2ก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่นะยังไงก็ไม่อยากให้ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าเลยไปกับเจ๊กแล้วก็แล้วกันก็จริงอ่ะงั้นเราก็ไปสำรวจต่อก็แล้วกันให้พ่อคอยคุ้มกันเตอร์ศาสตร์ไปหน่อยดีแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงหรอกเดี๋ยวฉันไปกับพวกเธอเองดีแล้วจะได้ลดบทพูดลงไอ้ห่าไม่งั้นเดี๋ยวผมอ่านแล้วผมเบลอเพราะผมจำอะไรนะหลับไปไอ้เหี้ยเนี่ยเพราะผมอ่านแล้วผมสลับผมจำชื่อ2คนนี้สลับกันด้วยความที่มันเป็นคนสูงไม่รู้เหมือนกันไงสีหน้าดูแย่มากเลยอย่าเพิ่งปลุกเขาเลยจะดีกว่าอ้าวเร็วเข้าอย่าโมโอเอเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วเขาก็ไล่เราไปก็ไปวะนี่ก็ทรายเอ้านี่แหละตี้แบบตี้เควสครับตี้บอกเล่าเควสเล่นเกนชินยังไงให้อัดเนื้อเรื่องไปด้วยเล่นเกมเพลย์ไปด้วยแล้วไม่เสียเวลาดูจำนวน C6 ในตี้ก็รู้ครับดูตัวที่เลือกมาด้วยเปิดคือด้วยการที่ผมทำแบบนี้มันมีข้อดีหลายอย่างอย่างหนึ่งเลยก็คือผมไม่ต้องมานั่งแบบว่าเรียกไรโรเทชันเซตองเซตอัพอะไรให้เสียเวลาเวลาเจอกับมอนแข็งๆหรือแบบว่ามอนที่มาเป็นจำนวนมากผมไม่ต้องมานั่งแบบว่ากดเย่ร้านเสร็จปุ๊บกดนู่นกดนี่กดเซตกดสกาลามุสหันมาตีปับผมไม่ต้องกดอะไรเยอะแยะครับสกิลเดียวอยู่ตรงนั้นมันดูแปลกๆฮะลองตัวกันด้วยนะอ๋อไอ้นั่นเหรอเพราะงั้นมันจะดีหน่อยตอนที่ว่าเวลาผมเล่นแล้วผมเล่าเรื่องไว้ด้วยเนี่ยมันจะไม่เสียเวลาเลยเพราะผมวิ่งผ่านบอลไปเดี๋ยวก็จบเนี่ยดูคุ้นตามากเลยอ่ะปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บปุ๊บ R2D2 ไอ้นี่ก็ขำโอ้ยมาขยับแล้วอ่ะเอ๊ะดูคล้ายกับศัตรูที่เราจัดการเมื่อกี้มากเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ได้คิดโจมตีเรานะแต่พอมาคิดดูแล้วมันบินได้เหมือนกับไปมอนเลยนี่นะคงไม่ใช่ว่านี่เป็นญาติห่างๆกับไปมอนหรอกนะไอ้มึงบ้าปะเนี่ยฉันยอมเป็นญาติห่างๆกับน้องพิราบจะดีสักกว่าอ๋อมึงอย่าไปน้องไก่นะก็เปล่าปิ๊บปิ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บใช่แล้วอาทูจะนี่ร้องแปลกๆอีกแล้วเสียงมันออกมาจากตรงไหนกันแน่เนี่ยอีกอย่างมันจะไม่จู่ๆก็โจมตีเราอีกใช่ไหม CTN ทั้งที่ดีระวังตัวไว้หน่อยดีกว่ามึงจะกลัวเหี้ยแล้วว่าปากจู่กงไปเสาเดียวก็ตายแล้วในตัวแค่นั้นน่ะไปม่อนลองคุยกับมันดูสิยังไงพวกเธอก็โตพอๆกันน่าจะคุยรู้เรื่องป่ะไอ้บ้าจะไปคุยรู้เรื่องได้ยังไงเล่านี่จงใจแกล้งหยอกกันใช่ไหมอ่ะแม่สาวซุกซนวิบ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 อาทูว่าไงนะดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่เอาไว้ใช้ขับพวกY wing X wing อะไรเงี้ยฮะอะไร wing wing นะลองจับมาใช้ไหมปี๊บเอ้ยอะไรเนี่ยตกใจกูตกใจนะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมนะ
อ่ะเอ๊ะแจ็คฟังรู้เรื่องด้วยเหรอไอ้เหี้ยมึงก็พูดซะแหมประโยคมันยิ่งพูดยิ่งแปลกๆคือฟังความหมายไม่ออกหรอกแต่ว่าพอจะจับอารมณ์ของมันได้มั้งเป็นสิ่งที่ประหลาดสุดๆเลยอ่ะปิ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอ้าวไอ้นี่สรุปมันคุยอาทูรู้เรื่องเอองั้นเหรอฉันคิดว่ามันคล้ายไปมอนน่ะน่ารักมากทั้งคู่เลยบอกแล้วไงว่าพวกเราไม่เหมือนกันสักหน่อยไพมอนตัวกลมๆน่ารักส่วนเจ้าตัวเนี่ยถึงมันจะทิ่มมือเอาได้แต่ก็ยังน่ารักมากอยู่ดีนะเฮ้ยไม่เข้าใจมาตรฐานการตัดสินของเจ็ดเลยฮะใช่กูก็ไม่เข้าเดี๋ยวไพมอนก็น่ารักดีนะนี่ซิดีเอ็นนี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องแบบนี้นะซิดีเอ็นก็เข้าใจดีนี่นะมีแต่ไพมอนนั่นแหละที่ไม่เข้าใจแม่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าเอาไปให้เตอร์ศาสตร์ดูอาจจะพอรู้อะไรขึ้นมาบ้างก็ได้มั้งแกจะเรียกแกว่าอะไรดีนะปิ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเรียกว่าอาทูได้ไหมอ่ะจะติดลิขสิทธิ์ปะไพมอนลอยได้แต่ว่าแกเตี้ยแกลอยเตี้ยกว่างั้นก็ชื่อว่าลุงเบนก็แล้วกันเดี๋ยวนายเฮียจากอาทูมันกลายเป็นลุงเบนได้ไงวะไอ้สัตว์เบนเบนแต่เราจะเรียกว่าอาทูอาทูปิ๊บปิ๊บนายก็คิดว่ามันเป็นชื่อที่ดีเหมือนกันสินะถ้างั้นก็เยี่ยมไปเลยเขาคุยกันเรื่องเลี่ยงยังไงอ่ะมึงก็ถามอนาคินดิเจ๊เก่งจังเก่งในเรื่องแปลกๆนะสิเบนเบนอยู่ที่นี่คนเดียวคงน่าเบื่อแย่เลยงั้นแกไปอยู่กับพวกเราดีกว่านะเห็นกันอยู่แล้วว่าซิกตีเอ็นเนี่ยเป็นคนดีมากไพมอนถึงจะชอบทำตัวสูงส่งแต่ก็เป็นเด็กดีที่ห่วงใยเพื่อนฝูงถ้าได้คลุกคลีนานๆเข้าแกจะต้องชอบเธอแน่ๆเอ้าอยู่กันด้วยกันไม่นานไม่ทันไรก็รู้จักเราดีซะแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะว่าแต่ทำไมเขามีแผลที่ท้องด้วยวะเพิ่งเห็นฉันไม่ได้ทำตัวสูงส่งซะหน่อยอ่ะแค่บินสูงมากเฉยๆเองแต่ฉันไม่ยอมบินต่ำกว่ามันหรอกนะรู้สึกเหมือนว่าถ้าลงไปต่ำกว่านี้คงได้สูดทรายเต็มท้องแง่ตามพวกเราไปหาพ่อกันเถอะถึงพ่อจะดูดุแต่ที่จริงแล้วที่จริงก็ดุมากแหละแต่ว่าก็แค่กับคนนอกเฉยๆถ้าคุ้นเคยกันดีแล้วก็ไม่ดุหรอกยังมีเตอร์ศาสตร์ด้วยถึงจะเป็นนักวิชาการที่ไม่ได้เรื่องแต่ก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรไม่แน่ว่าเบนเบนอาจจะมีประโยชน์กับงานวิจัยของเขาก็ได้อุ๊ปิ๊บงั้นเบนเบนยินดีไปกับพวกเราไหมล่ะปิ๊บ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 วิบวิบวิบเยี่ยมเลยมันบอกว่าตกลงแล้วกูว่าชัดแล้วอนาคินคุยอาทูเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยนี่คุยกันรู้เรื่องจริงๆเหรอไพมอนไม่ต้องห่วงนะฉันกับเบนเบนเราซี้กันแล้วใช่ไหมอาทูงั้นเราก็รีบกลับไปหาพ่อกันเถอะไม่แน่ว่าเตอร์สาจะฟื้นแล้วก็ได้ไม่ใช่ว่าฟื้นขึ้นมาแล้วพอเห็นหน้าจิบเร็วก็โมโหจนหมดสติไปอีกรอบนะนั่นก็ไม่แน่นะคุยกันรู้เรื่องท่าไหนคุยกันรู้เรื่องท่าไหนเนี่ยไอชิมเมนปลดล็อกเฉยแต่ในข้างล่างตอนนี้มันมีหีบแต่เราน่าจะยังเก็บไม่ได้เพราะมันน่าจะต้องเข้าผ่านตังพวกอุปกรณ์พิเศษพวกนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับคนข้างล่างเขาก่อนสรุปก็คือตรงนี้มันเป็นลิฟแล้วก็ข้างบนเนี่ยไม่มีหีบแล้วข้างล่างมีตะกี้กดเข็มทิศเจอแต่ว่าเราวิ่งไปไม่ได้ทางมันปิดแล้วผมไม่รู้ได้ไงว่าเราจะได้พลังพิเศษมาตอนไหนนี่เห็นป่ะพอกดปุ๊บอ่ะมันจะชี้ไปทางเนี้ยเนี่ยทางเนี้ยซึ่งเราไปไม่ได้เพราะงั้นอย่าเพิ่งพยายามไปหาเลยผมว่าไม่มีหรอกมันน่าจะยังไม่มีทางให้เข้าไปตอนนี้เผลอๆอาจจะอยู่อีกฝั่งของกำแพงด้วยซ้ำออกให้คุยใช่ไหมพ่อฉันพาเพื่อนใหม่กลับมาอีกแล้วดูสินี่คือเพื่อนใหม่ของเรามันชื่อว่าอาทูปิ๊บปิ๊บปุ๊บเตอร์ศาสตร์ฟื้นแล้วดูเหมือนจะคุยกับพ่อเข้าขากันดีนะถึงจะไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ข้อสรุปแปลกๆแบบนั้นแต่ช่างมันก่อนเถอะตอนนี้สิ่งที่ฉันกำลังเป็นกังวลกว่าก็คือไอ้นั่นมันตัวอะไรอ่ะก็เพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้ไม่ใช่หรือไง
ว่านี่คืออาทูเพื่อนใหม่ของเราน่ะนี่นี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวสิ่งนี้ดูยังไงก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นเพื่อนได้เลยดูยังไงยังไงมันก็เหมือนกับพวกเดียวกับไอ้เจ้าพวกที่โจมตีเราเมื่อกี้เลยนะนี่ตาศาสตร์เป็นคนมีเพื่อนน้อยเหรอฉันน่ะเป็นคนมีเพื่อนน้อยเอ้ยไม่ใช่สิสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันด้วยเลยตาศาสตร์ซื่อบื้อชะมัดคนเราเดี๋ยวต้องเปิดใจให้กว้างถึงจะมีเพื่อนเยอะๆไงล่ะใช่ไหมอาทูถ้าเปิดใจกว้างเกินไปต่างหากดูท่าทางแล้วเตอร์ศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าอาทูเป็นตัวอะไรเหมือนกันสินะมันน่าจะเป็นผู้เดียวกันกับรูนกาดมั้งถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจหลักการทำงานเคลื่อนที่ของมันก็ตามเถอะแต่ยังมันที่ไม่โจมตีผู้บุกรุกแถมยังสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นในงานวิจัยอ้างอิงฉบับไหนมาก่อนเลยเอ้าเตอร์ศาสตร์อ้าวทำไมอ่ะนี่มันข่าวดีสุดๆเลยไม่ใช่เหรอก็ข้อมูลแบบที่มีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีโผล่มาแล้วก็นี่ไงไอตัวเนี้ยอาทูอ่ะฮะมึงจะให้กูไปขับ X-Wing เหรอเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นแบบนั้นแฮะเอ้ยไม่ใช่สิอย่าเพิ่งด่วนดีใจไปไม่แน่ว่าฉันอาจจะมีโลกทัศน์ครับแคบและไม่เคยเห็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก่อนก็ได้คือฉันอาจจะไม่เคยเห็นด้วยตัวเองอาจจะมีคนเขียนงานวิจัยเรื่องนี้มาเป็น10เล่มและศึกษาค้นคว้าเชื้อสายของ R2 ว่ามันมี R3DT แล้วก็ R4D17 ด้วยอาจจะขนาดนั้นแล้วก็ได้นะทำไมเขาถึงได้มองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นกันเนี่ยทุกคนหยุดก่อนท่าทางมันดูแปลกๆนะเป็นอะไรอ่ะ R2 อะนี่มันดูเหมือนว่า R2 จะมีปฏิกิริยากับแผ่นหินของเตอร์ศาสตร์นะเนี่ยเตอร์ศาสตร์หยิบแผ่นหินขึ้นมาแล้วก็เข้าไปใกล้ๆ R2 ดูสิฉันคือฉันเป็นคนจ้างนายมาอย่ามาชี้นิ้วสั่งฉันนะว้าวอาทูเก่งจังเลยมันก็จะยื่นอะไรที่มันเอาไว้เสียบออกมาก็เหี้ยถึงจะฟังมันพูดไม่รู้เรื่องแต่ดูเหมือนว่ามันจะดีใจมากเหมือนกันนะมั้งแผ่นหินสว่างขึ้นมาบางส่วนแบบนี้มันหมายถึงอะไรน่ะเตอร์ศาสตร์ช่วยอธิบายให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะถ้าปรากฏแค่บางส่วนมันก็พูดยากอยู่นะก่อนหน้านี้ฉันก็เคยบอกไปแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการวิจัยเอ้ยสำหรับการวิจัยเชิงวิชาการก็คือความละเอียดรอบคอบคุณคงไม่อยากด่วนสรุปสินะอืมใช่แล้วล่ะคงต้องหาวิธีทำให้แผ่นหินเปล่งแสงทั้งแผ่นแล้วล่ะใช่ไหมอาทูเดี๋ยวก่อนนะฉันมีเรื่องที่สำคัญมากอยากจะรบกวนซิดีเอ็นหน่อยเรื่องเนี้ยไม่เกี่ยวกับจิเบรลและเจครบกวนพวกเธอช่วยถอยออกไปด้วยจะซุบซิบกันเหรออย่ากันฉันออกไปสิฉันก็อยากฟังด้วยเหมือนกันนะนี่เจคอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาสิโทษพ่อเราเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นใช่เรื่องของคนอื่นที่ไหนเล่าโอเครู้แล้วฉันไปก็ได้ไปอาทูเราไปกันดีเถอะวิบปุ๊บหายเลยวิ่งไปคุยกับเขาซะหน่อยอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมั่วซั่วเลยโดยเพราะความลับของนายจ้างฉันน่าจะเคยสอนเธอไปแล้วนะแต่ฉันรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะหรือว่าไม่ใช่อ่ะอาทูคุยไม่ได้โอเคเป็นไรไปอ่ะจู่ๆก็ทำท่าทางจริงจังขึ้นมางั้นแผ่นหินนี่อ่ะเธอช่วยเก็บมันไว้หน่อยได้ไหมเอ๊ะแต่มันเป็นของที่สำคัญมากไม่ใช่เหรอเพราะว่าสำคัญมากและให้เธอเป็นคนเก็บไว้ไงบอกตามตรงนะพอเห็นเจ้าสิ่งนี้เปล่งแสงออกมาฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาฉันไม่มั่นใจตัวเองเลย
อีกอย่างเจ้าตัวประหลาดนั้นก็มีปฏิกิริยากับแผ่นหินนี้ด้วยเจ้าตัวประหลาดคุณหมายถึงเบนเบนน่ะเหรอเอออาทูอ่ะถ้างั้นให้เจ็คเป็นคนเก็บแผ่นหินไว้ไม่ดีกว่าเหรอไม่ได้ ไม่ได้หรอกจะว่ายังไงดีล่ะฉันไม่ไว้ใจจิเบลรู้สึกเหมือนเขามีแผนการบางอย่างอยู่ตลอดเลยเจ๊เป็นลูกสาวของเขาก็ต้องเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วถึงจิเบลจะไม่ค่อยพูดแต่ก็ดูเป็นคนเชื่อถือได้นะเธอสาคิดมากเกินไปเปล่าเจ็ดเคยบอกว่าเขามาจากทะเลทรายแล้วคนที่มาจากทะเลทรายจะเป็นคนดีได้เหรอถ้างั้นฉันจะยอมเชื่อว่าโบนิฟาสไม่ได้หลอกฉันยังจะดีซะกว่าอ๋อคือเขายังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแยกระหว่างชาวเมืองกับชาวทะเลทรายอยู่เพราะว่าเนื้อเรื่องตอน 3.1 อ่ะคือมันเฉลยฉาก3ฉาก4ฉาก5ยังไม่เข้าคือมันยังมีในเรื่องของการแบ่งแยกชนชั้นหรือเรื่องที่แบบว่าคนในเมืองไม่ไว้ใจคนในทะเลทรายอยู่อันนี้ผมบอกเผื่อคนดูแล้วงงว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆเขาเหยียดคนทะเลทรายวะหรือแบบว่าทำไมเขาไม่ไว้ใจก็สาเหตุก็มาจากในเรื่องหลักอะครับแต่เนื่องจากว่าเราเล่นจบแล้วมันก็เลยดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยเมคเซนส์นิดนึงซีเทนเธอคิดว่าไงอ่ะก็จะว่าไปกระเป๋ากูก็ใหญ่ดีเหมือนกันนึกว่าใส่แค่หลอกกับกระหล่ำปลีได้จะใส่แผ่นหินเล็กๆลงไปเพิ่มคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้างั้นก็ฝากพวกเธอด้วยนะท่ามกลางทะเลทรายเวิ้งว้างเนี้ยมีแค่พวกเธอเท่านั้นที่ฉันจะพึ่งพาได้ได้รับแผ่นสีดาทรายสีชาติที่เธอสาดฝากไว้งั้นพวกเราจะช่วยเก็บไว้แทนคุณเองช่วยได้มากเลยละแนะนำเกมเพลย์แผ่นศิลาทรายสีชาติถูกกระตุ้นก็จะมีพลังพิเศษซึ่งดูเหมือนว่าจะสามารถอาศัยพลังนี้ในการควบคุมกลไกต่างๆในโบราณสถานของราชาเดชเรดได้ในขณะที่ทำการผจญภัยกำลังดำเนินไปแผ่นศิลาทรายสีชาติจะค่อยๆเปิดเผยตำแหน่งของสถานที่สำคัญในโบราณสถานทำตามคำแนะนำของแผ่นหินและใช้พลังพิเศษเพื่อปลดล็อกกลไกบางทีคุณอาจจะสามารถเข้าถึงสถานที่ที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนได้หรือพูดสั้นๆก็คือที่ถ้ามึงไม่มีพลังพิเศษก่อนหน้านี้แล้วมึงเข้าไปไม่ได้นั่นแหละพวกพัสดุนั้นน่ะอ๋อถ้าเกิดว่าตอนนี้เราได้พลังพิเศษมาแล้วนี่คือเล่มที่2ต่อจากไอ้เล่มอันนั้นละอ๋อนี่มันคือหนังสือเลยอ่ะใช่คือแบบกดดูปุ๊บแล้วโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขอคุยเก็บได้หรอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านอ่ะมันตัดไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันต่อกันก็ได้ผมไม่รู้ว่าคุยอย่างมันแล้วมันจะตัดคำว่าซินอ่ะพวกเธอซุบซิบกันเสร็จแล้วเหรอในเมื่อตอนนี้เตอร์ศาสตร์เดินทางได้แล้วงั้นเรารีบหาทางออกกันเถอะไม่ต้องให้นายมาพูดแทนฉันหรอกแต่ความจริงฉันก็พร้อมออกเดินทางทุกเมื่อนะเยี่ยมเลยวันนี้ได้อะไรกลับมาเยอะแยะเลยฉันมีลางสังหรณ์ว่าอีกไม่นานพวกเราก็จะเจอทางออกแล้วล่ะฉันกับเบนจะเดินนำหน้าทุกคนตามมานะเจสกับอาร์ทูเนี่ยเข้ากันได้ดีเชียวเนี่ยถือเป็นเรื่องดีสินะโอเคเพราะงั้นก่อนที่เราจะออกไปสำรวจต่อก็ในนี้มันไม่มีวาร์ปเนาะเดี๋ยวผมน่าจะต้องตัดพาร์ทไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อเดี๋ยวตอนกลับเข้ามาก็ค่อยว่ากันแล้วกันว่าจะหาทางกลับเข้ามายังไงน่าจะวาร์ปแล้วก็วิ่งลงมาแหละแต่ว่าขอมาสำรวจไอ้หนังสือเล่มนี้นิดนึงซึ่งจริงๆมันไม่ใช่หนังสือหรอกแต่ว่ามันอารมณ์เดียวกันแผ่นศิลาทรายสีชาติมีข้อความใหม่ปรากฏขึ้นบนแผ่นหินเป้าหมายวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของนักวิชาการสถาบันเตอร์ศาสตร์ดูจากลวดลายและฝีมือแล้วน่าจะเป็นผลงานจากอารยธรรมในยุคของราชาเดสเปรตและดูเหมือนว่ามันจะซุกซ่อนพลังที่ใช้ขับเคลื่อนกลไกในโบราณสถานของราชาเดสเรตเอาไว้ด้วยซึ่งเมื่อเรากดดูก็แม่งมาเป็นหน้าอีเวนต์เลยเว้ยราชวังนับหมื่นถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผืนทรายและไม่หลงเหลือใครให้บอกต่อการปกครองของราชาจงมุ่งไปตามเส้นทางของสายลมเสียเถิดแล้วปัญญาที่ซ่อนอยู่จะนำทางเจ้าให้ไปพบกับร่องรอยความฝันของราชาเองอันนี้จะมีไพมอลบาเลียมีแท่นพิธีกรรมลับอันเนี้ยอัพยูโรดข้อความนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เดินหน้าไปตามคำชี้นำใช้
ใช้พลังในการเปิดเส้นทางและจดจำสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอมาระหว่างทางแล้วอันนี้ที่สุดของขอบทะเลทรายตั้งไว้ซึ่งพระราชวังที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินเส้นทางข้างหน้าต่อจากนี้จะมุ่งนำทางไปสู่ดินแดนของราชาเดชเรตซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะมีอะไรให้เราสำรวจเยอะมากเอาง่ายๆแค่กดมาร์คเควสเนี่ยมันก็มีบอกให้เราไปต่อแล้วแต่เดี๋ยวแล้วค่อยว่ากันแล้วกันเพราะว่าหลักคือเดี๋ยวเราต้องขึ้นลิฟต์ตัวนี้